พบกับทุกเช่นเคยครับกับช่อง No Name Plus Car Banana ให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเลยนะครับใครที่อยากได้เบนซ์เปิดประทุนสภาพสวยไม่น้อยแต่งให้แล้วต่างหากต้องคันนี้เลยครับดูมาพร้อมกับเจ้า E200 AMG Cabriolet นะครับผมเป็น AMG Sport Plus ด้วยนะคันนี้เป็นรถปี2015เลขไมล์แค่ 58,000 เซอร์วิส0ทุกระยะแต่งมาแบบนี้เลยสีเดิมเป็นสีดำเจ้าของเดิมแรปแดงแต่แรปแบบอย่างแพงสวยสุดๆได้คาลิเปอร์แต่งได้สเกิร์ตแต่งด้วยรอๆแบบนี้ 1,990,000 บาทครับผม 1,990,000 ได้รถหล่อสุดๆแบบนี้เลยไปชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง No Name และ Car Banana ฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยฝากระโปรงยกง่ายๆผู้หญิงก็ยกได้นะครับอย่างที่ลูกบอกไปเนาะคันนี้แรปแดงมาสีเดิมคือสีดำถ้าเบื่อแรปก็ออกได้นะครับนี่สภาพน็อตสวยๆนะฮะไม่มีประวัติอุบัติเหตุหนักนะครับนี่ตัวถังสวยๆเครื่องยนต์แห้งๆนะเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาด้วยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน 2,000 ซีซีนะเทอร์โบเกียร์ออโต้7สปีดไม่ใช่1,800แล้วนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็คือ2,000เทอร์โบ184แรงม้าขับสนุกด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเจ้านี้ก็10กว่ากิโลเมตรทำได้สบายๆที่สำคัญหล่อมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูความหล่อรอบคันกันต่อเลยครับจอดแบบนี้ก็จะได้เห็นสีตอนโดนแดดด้วยนะครับมีทั้งแดดทั้งร่มเนาะให้เห็นกันชัดๆไปแรปคุณภาพดีมากๆสี Burning Red แบบ Ferrari เลยนะครับโอเคเป็น Facelift แล้วไฟหน้าก็จะไม่เป็นสีตาและเป็นไฟรวมนะครับ Full LED นะครับผมนี่ชายคาร์บอนสวยๆแบบนี้นะฮะเซ็นเซอร์หน้าหลังรอบคันพร้อมกล้องมองหลังกระจังหน้าทรง GT นะครับนี่คือทำมาแบบหล่อมากคันนี้ต้องยอมรับนี่แล้วก็มาพร้อมล้อ19นิ้วนะคาลิเปอร์ AMG ด้วยนะฮะยางที่ได้ไปนะครับก็คู่หน้า235คู่หลัง225ก็งงอยู่เหมือนกันว่าเจ้าของเปลี่ยนยางมาใหม่แบบนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้ยาวๆสบายๆเลยนะครับดอกเต็มๆนะฮะข้างก็จะมีแบช AMG ครอบกระจกคาร์บอนนะครับหลังคาคาบิโอเลตก็จะเป็นผ้าใบแบบนี้นะครับเปิดปิดก็ใช้เวลาประมาณ20วินะฮะ20วิโดยประมาณนะล้อหลังสวยๆนะครับสเกิร์ตข้างคาร์บอนชายหลังคาร์บอนนะฮะโคมไฟท้ายส่ง E-Class นะครับโอเคให้ดูท้ายแบบเต็มๆสวยอยู่แล้วแล้วก็มาใส่พาร์ทเพิ่มด้วยดูที่เก็บของด้านหลังกันนะครับพอเป็นคาบิโอเลตแน่นอนช่องใส่ของมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันต้องมีพื้นที่เก็บหลังคาก็ใส่กระเป๋าเดินทางไซส์กลางแล้วกันไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมไปเที่ยวได้สบายๆฮะนี่ยางอะไหล่อยู่ครบนะครับสภาพตัวถังสวยๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเช็คมาอย่างดีเปิดมาก็จะเจอกับการตกแต่งด้วยหนังสีดำเดินได้แดงสปอร์ตจ๋ามากนะครับคาดด้วยแถบอลูมิเนียมแบบนี้ตรงนี้เป็นปรับเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่3ตำแหน่งนะครับเมมโมรี่ได้ทั้งฝั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับนะครับปลดล็อกรถเนาะปรับกระจกต่างๆนะครับช่องใส่ของก็มีให้เล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถคูเป้เนาะเบาะหนังผสมอัลคันทาราพวงมาลัยคาร์บอนรอๆเลยนะครับแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันกุญแจก็จะเป็นทรงน้ำเต้าแบบนี้อยู่เนาะล็อกรถปลดล็อกเปิดฝาท้ายนะครับ
เจ้าของเดิมก็ใส่กอบกุญแจมาอย่างซิ่งนะฮะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเมื่อกี้ก็จะเห็นพวงมาลัยปรับระดับลงมาให้นะครับก็คือพวงมาลัยปรับไฟฟ้า AMG ทำคาร์บอนนะครับสุดๆเลยเลขไม้ 58,000 นะครับไม้น้อยโอ้รถปี2015เนาะรถ8ปีไม้ 50,000 กว่าไม้ 60,000 อ่ะไม่เกินนะครับเจ้าของเดิมใช้น้อยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาดีมากๆนะครับกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติหน้าจอให้มาเป็น Android นะครับแล้วก็แอร์ดิจิตอล2โซนคันเกียร์อ๋อลืมพูดคันเกียร์ก็อยู่ที่มือเรียบร้อยแล้วนะอยู่ตรงคอมพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์7สปีดมีแพดเดิลชิพมาให้นะครับโอเคถัดมาช่องเก็บของนะครับสภาพสวยๆปุ่มปรับจอคอมมานด์เนาะโหมดการขับขี่นะฮะก็จะมีอีโคโนมิกสปอร์ตแมนนวลนะครับตรงนี้ปกติมันจะเป็นที่ดึงแล้วก็เปิดนะแต่อันนี้นี่มันเป็นที่เปิดประทุนแบบนี้นะครับก้านตัวก้านอลูมิเนียมไว้ใช้เปิดประทุนอันนี้กระจกทั้ง4อันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแบบแอโรไดนามิกไม่ให้ลมตีหน้าเยอะๆนะครับผมมันจะยกพนักพิงด้านหลังศีรษะขึ้นนะฮะช่องเก็บของนะครับตรงที่วางแขนสภาพสวยๆนะครับอ่ะบอกมันไม่ได้ลายนะมันเป็นลายแดดนะครับนี่อ่ะเนี่ยก็คือเป็นเงานะครับนี่เห็นไหมไม่ได้ด่างนะโอเคเป็นอะคันทาราก็แบบนี้แหละสีมันจะคล้ายๆแบบมนๆนะครับก็เกียร์หน้าสภาพสมบูรณ์ดีนะครับอ่ะทุกทีลูกจะเปิดซันรูฟแต่คราวนี้เราจะมาเปิดประทุนนะครับเพราะเราก็งัดก้านตัวเมื่อกี้ที่ลูกบอกขึ้นเนาะนี่ตอนแรกกระจกเขาก็จะเอาลงนะครับท้ายเปิดแล้วก็ค่อยๆยกทีละชิ้นพอเวลาเปิดประทุนแล้วมันโล่งโปร่งสบายดีจริงๆนะครับคือมันไม่เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเราหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ต่างจังหวัดเนี่ยมันสุดยอดมากเลยครับแบบเอาไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวชายทะเลเนาะตอนเย็นๆเปิดประทุนได้นะครับลองปิดกันเออแค่กดลงนะครับเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ระยะเวลาใน process ก็จะประมาณ20กว่าวินะครับแล้วกระจกขึ้นก็ถือว่าเป็นอันครบถ้วนนะครับผมเรียบร้อยโอเคบางท่านก็ห่วงว่าอ้าวแล้วรถเปิดประทุนมันจะแข็งแรงเหรอมันไม่มีเสาบีนะครับก็สาเหตุที่มันแพงก็เพราะว่ามันต้องทำความแข็งแรงให้มันรับน้ำหนักได้กรณีรถพลิกคว่ำด้วยนะครับเจ้าเสา A เนี่ยมันจะคนละไซส์กับตัวซีดานแล้วก็คนละไซส์กับตัวคูเป้ปกตินะครับผมคือเขาก็เสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้นยังไงมันก็มาตรฐานความปลอดภัยยูโร5อยู่แล้วสำหรับแบรนด์ยุโรปเนาะครับมาในเรื่องของการขับขี่นุ่มสบายคุณชายแล้วก็ขับสนุกได้ถ้าสมมติอยากจะสปอร์ตนะครับแต่ที่สำคัญคือนุ่มสบายแล้วก็มันหล่อมากเลยขับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหรถที่เราขับนี่ทำไมมันหล่ออย่างนี้วะนะฮะขออนุญาตพูดตรงๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีที่นั่งบวก2ที่นั่งด้านหลังด้วยเดี๋ยวจะไปลองนั่งให้ดูไปดูกันครับผู้ใหญ่ตัวอ้วนแบบลุกมานั่งข้างหลังกันแล้วนะครับก็เข่าเหลือพื้นที่อีกประมาณ3เซนจะชนเบาะหน้านะครับลุกสูง172นะยังนั่งแน่นแบบนี้คนที่สูงกว่าลุกก็อึดอัดเลยเราใช้คำว่าอึดอัดได้เลยหัวขาดอีกเซนถึง2เซนเนี่ยจะถึงหลังคาแล้วนะครับศีรษะจะถึงหลังคาแล้วนะฮะก็มันน่าจะเหมาะสำหรับเด็กหรือโดยสารเพิ่มเติมไประยะสั้นๆนะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์มีช่องแอร์หลังมาให้นะแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยนะครับยึดบ่อเด็กได้2ตัวมันเป็นการยึดที่ลำบากมากเลยนะกว่าจะเอาเข้ามายัดได้เนี่ยตรงนี้ก็
ที่วางแขนนะครับโอเคพอยของคันนี้ก็คือสภาพมันสวยมากแล้วได้สีที่แรปไปแบบสวยจริงๆครับอยากให้มาดูกันไม่น้อยเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะแล้วก็ราคาอยู่ที่ 1,990,000 บาทสภาพนี้ราคานี้ไม่แพงครับใช้คำว่าไม่แพงเลยเดี๋ยวไปสรุปกันว่าเจ้า E200 Cabriolet คันนี้เหมาะใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับสภาพความสวยจัดๆเลยแล้วก็แต่งมาแบบค่อนข้างเต็มเลยสำหรับ E200 Cabriolet คันนี้นะครับได้ AMG Sport Plus นะครับเป็นรถปี2015นะเลขไมค์แค่ 58,000 นะเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะกับราคา 1,990,000 บาทเครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มนะครับครับมาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างนะฮะก็แน่นอนเนาะมันเป็น 2+2 ที่นั่งเพราะฉะนั้นใช้งาน2คนมีผู้โดยสารนิดหน่อยพอได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถแบบเอาไปไม่ต้องแต่งแล้วคันนี้สวยเลยพร้อมเลยแล้วก็ใช้งาน2คนจะดีที่สุดนะครับครับผมสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR Code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยนะครับน้องแจมรอรับสายคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันและฝากกดซับกดไลค์กดกระดิ่ง2ช่องของเราครับ No Name กับ Car Banana นะครับขอพี่ๆเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทริคในการซ่อมซึ่งตอนนี้คุณเนมทำคลิปซ่อมเยอะมากเลยรถใหม่ๆสวยๆและรถคลาสสิกน่าสะสมนะครับรวมไปถึงอีเวนต์ต่างๆที่เราจะพาไปอย่าลืมครับ No Name กับ Car Banana วันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ